นี่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 เห็นไหมแมงค่อมเนี่ยตัวกินใบเลยก็มีอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับสวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีเกษมศรีวิถีพึ่งตนเองครับนี่มาบรรยากาศแปลงเนาะกลางคืนเดี๋ยวผมพาไปดูแมลงศัตรูพืชในแปลงฝรั่งกันเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา2:30แล้วก็เดี๋ยวพาเข้าไปเดินดูในแปลงแต่จริงๆแปลงฝรั่งผมอยู่ติดกับบ้านเนี่ยนะครับอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาเดินไปดูโอเคครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไร่คำกวีเกษมศรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับว่ากลางคืนเราจะเจอแมลงอะไรกันบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราพาเดินไปที่แปลงฝรั่งเนาะแต่กลางคืนก็ใครจะลงสวนก็ลืมใส่รองเท้าบูทเนาะถ้าตอนไหนรกหน่อยก็ระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอนด้วยพอดีสวนผมมันอยู่ติดบ้านก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแล้วเดี๋ยวนี่มีสมุนมาด้วยโอเคตามไปดูกันครับกลางคืนเราจะเจอแมลงอะไรไหมเดี๋ยวลองดูครับที่ผมชอบบอกว่าแมลงมันชอบหากินกลางคืนนะเนาะดูกันจริงก็เดินดูๆด้วยครับอยู่ในแปลงนี่แล้วไม่ต้องกลัวครับมีสมุนมาด้วยมีคนระวังหลังให้นี่เราจะเจอแมลงอะไรไหมแต่ก็อาจจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเมื่อเย็นผมเพิ่งลมควันไว้นี่ๆๆเห็นป่ะเหมือนแมลงวันเนาะแต่ก็เห็นไม่ชัดยังไม่เห็นตัวที่ทำลายยังไม่เห็นแมลงศัตรูพืชจังๆเนาะเดี๋ยวเดินกันต่อดูฝั่งนี้มั้งนี่ก็จะมีเพียครับอันนี้เพียแป้งเนาะอันนี้น่าจะฉีดไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกนี้จัดการอีกทีนะมีแมลงอะไรอีกมั้ยผลใหญ่แล้วไม่มีเวลาห่อแล้วครับห่อไปชุดนึงแล้วนี่ออกอีกแล้วไม่รู้จะดกไปไหนทั้งต้นเนี่ยครับถ้าดูมีแต่กระดาษนะนี่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 น่าจะเป็นตระกูลเพียเนาะจะมองไม่ค่อยชัดนะครับกลางวันจะไม่ค่อยเห็นเขาหรอกกลางคืนนี่โหยัวเยอะเลยเห็นไหมสว่างไปใกล้ๆเลยนี่นะครับเธอก็เด็ดจริงนอกแปลงแต่จริงๆกลางคืนไม่ต้องออกมาเดินขนาดนี้ก็ได้ครับเราก็ทำช่วงเย็นๆเนาะจะมาเดินดูหวังว่าจะเจอพวกแมงค่อมอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าที่สวนฉีดพ่นน้ำหมักพริกแกงน้ำส้มควันไม้น้ำขี้เถ้าแล้วก็อันนี้ด้วยจุดไฟตอนเย็นนะเนาะสุ่มไฟสุ่มควันในสวนนะครับก็คือไล่ยุงให้หมาให้แมวในสวนแล้วด้วยแล้วก็นะครับเป็นการไล่แมลงอีกทางนี่เนาะก็ไปเดี๋ยวไปเดินดูต่อเรียกสมุนกันวังเวงเรามามีเพื่อนไม่ต้องกลัวเราไปดูกันต่อจะเจอแมลงอะไรไหมก็เดินก็ระวังงูเขี้ยวขอนนะครับค่ำคืนเนาะถ้าใส่บูทก็จะดีค่อยเจอแมลงศัตรูพืชเท่าไหร่เพราะว่าคือถ้าเรารักษาระบบนิเวศเขาได้เนาะมีตัวห้ามตัวเบียดเงี้ยแมลงเขาก็เขาเรียกว่าไงเขาก็จัดการสมดุลของธรรมชาติกันเองมันก็ไม่ค่อยมีแมลงอันนี้ผมให้ดูย้อนเนี่ยเอี่ยมเจาะมันก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากครับมีไหมนี่ไอตัวร้ายเลยครับแมงค่อมชอบกินใบนี่นะเห็นปะเห็นไหมลวงไปเลยนี่ครับพอมันเจอไฟปุ๊บมันจะย้ายไปอยู่ลวงไปเลย
คือพอมันเจอแสงสว่างมันไม่ค่อยอยู่แล้วอะไรพวกนี้ครับก็มีบ้างแต่ไม่เยอะอีกไหมจะเห็นได้ชัดก็พวกผักอะเนาะกลางคืนเนี่ยมันจะมีพวกหอยทากหรือพวกนี้มันกินแต่ฝรั่งเนี่ยมันไม่ค่อยกินหรอกใบมันฝาดก็จะมีแมงบางประเภทที่ชอบใบฝรั่งไม่ได้ห่อครับไม่มีเวลาห่อห่อไม่ทันดูดิเต็มต้นเลยเห็นไหมเนี่ยก็จะมีแมงมุมนี่เป็นแมลงตัวดีเนาะมองเห็นเพราะมันตัวเล็กจัดก็จะคอยกินพวกแมลงศัตรูพืชเนี่ยเขาก็กำจัดกันเองนี่เห็นไหมแมงค่อมเนี่ยตัวกินใบเลยก็มีอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับนานๆเจอทีดูเดี๋ยวมันกินใบแหว่งเลยนะนี่นะเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยบางคนเข้าใจผิดนึกว่าลูกแมงทับทิมทองแล้วไม่ใช่นะเนี่ยตัวกินใบฝรั่งเลยยอดเนี่ยตัวดีเลยชอบจัดเลยตัวนี่ก็พวกขี้เพี้ยนะเพี้ยแป้งนะครับก็มีไม่ค่อยเยอะครับก็เน้นอาศัยแบบเราเรียนแบบธรรมชาติแล้วเนาะก็คือเขาให้เขาดูแลกันจัดการกันเองเนี่ยมันก็จะมีแมลงตัวดีแมลงตัวไม่ดีอะไรเงี้ยเขาเรียกตัวห้ามตัวเบียดนะเนาะเขาก็จะควบคุมปริมาณกันเองอะเนาะก็จะทำให้รักษาสมดุลของธรรมชาติแต่ถ้าแปลงไหนใช้สารเคมีอะไรพวกเนี้ยมันเท่ากับว่ามันจะฆ่าทุกตัวเลยพอมันฆ่าแมลงทุกตัวเลยนะไม่ว่าแมลงตัวดีตัวร้ายเนี่ยเวลาแมลงตัวร้ายกลับมาเนี่ยแมลงตัวดีมันก็กลับมาไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราก็กำจัดมันไม่ทันที่ส่วนก็จะใช้หลักธรรมชาติครับจัดการกันเองแล้วก็จะใช้พวกชีวพันธุ์เนาะน้ำขี้เถ้าแล้วก็น้ำส้มควันไม้สุมไฟสุมฟืนก็มีเสียงจักรจันเดินมาเขาเงียบแล้วสุมไฟสุมฟืนแล้วก็มีน้ำหมักพริกแกงอีกตัวหนึ่งก็ต้องบอกกันนะว่าทำอินทรีย์เนาะเราไม่ได้ฆ่าเขาผมจะย้ำทุกคลิปเลยคือเราเน้นไล่เราเน้นป้องกันนะเนาะคือถ้าระบาดหนักๆเนี้ยเราไปบอกว่าเอาลองเอาสารอินทรีย์มาฉีดอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ผลหรอกเพราะมันระบาดไปแล้วจริงๆเราต้องป้องกันก็คือทำอินทรีย์เนี่ยต้องทำตารางให้สม่ำเสมอ7วันครั้งช่วงที่มันปกติเนาะไม่ใช่ว่าไม่มีแมลงก็ไม่ฉีดพ่นเลยอะไรเงี้ยแต่ช่วงที่มันระบาดหนักๆก็3วันครั้งหรือวันเว้นวันได้ยิ่งดีครับเดี๋ยวผ่อนฝรั่งนี่ดูเต็มถุงกระดาษเลยอันนี้แปลงแรกเนาะแปลงหลังไม่ได้เดินอันนั้นมันยังคุกขาอยู่อันนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วยังไม่ได้ห่อเลยโอเคครับนี่สมุนนะโอเคครับก็พาลงแปลงยามค่ำคืนเนาะมาดูกันว่าเราจะเจอแมลงอะไรกันบ้างก็ไม่ค่อยเจอก็มีแมงค่อมเนี่ยแหละที่เป็นตัวร้ายทำลายฝรั่งเราแมลงตัวอื่นก็ไม่ค่อยเห็นหรอกคือผมทำที่นี่มา3ปีแล้วก็พยายามเรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดอะไม่ใช้สารเคมีปรับปรุงบำรุงดินดินดีอย่างเดียวอะเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นดูนี่ใหญ่ก็โอ้ต้องห่ออีกแล้วเยอะเลยถุงยังทำไม่ทันเลยครับนี่นะเต็มเลยเนี่ยนี่ห่อไปชุดแล้วครับต้นหนึ่งนี่เยอะอยู่ครับเจอไหมเจอแมลงไหมไม่มีละโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้